ก่อนไปแล้วช่วงพี่หูผมขอพูดถึงในส่วนของผู้สนับสนุนในช่องผมก่อนนะผมโดยระดับส่วนตัวท็อปตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสมาชิกครับผมนะครับอาจจะเป็นคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจครับผมนะฮะแล้วก็ต่อมาของระดับผู้ถูกกล่าวถึงตอนนี้ก็มี JKFK UK JGG ครับผมขอบคุณที่เป็นสมาชิกระดับผู้ถูกกล่าวถึงนะครับแล้วก็ต่อไประดับในส่วนของผู้สนับสนุนเบื้องต้นครับผมนี่ก็ขอบคุณผู้สนับสนุนระดับเบื้องต้นทุกคนครับผมที่ยังคอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ครับผมนะฮะและสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ตีมบอร์ดที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขอเวลาอีกสักนิดนึงครับผมก็คือถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้ขึ้นมาแล้วรู้สึกชอบหรืออยากติดตามก็สามารถจะกดติดตามได้ครับผมนะฮะก็ชอบก็กดไลค์นะฮะถ้าเกิดชอบมากๆอยากดูผลงานผมต่อก็กดติดตามได้ครับผมเพื่อจะได้ดูผลงานผมเพิ่มเติมนะครับโอเคนะแล้วก็ขอบคุณแอนิเมชันเนี่ยจากช่อง JTH ด้วยครับผมนะฮะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องเขาด้วยละกันนะฮะก็ตอนนี้ก็มารับชมคลิปผมกันจริงๆสักทีนะครับไปเลยโยโลสวัสดีครับพบกับรายการท่ามทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรวันนี้ทำคลิปผมนะฮะแจกแอดออนไมค์คาพีอีครับผมนะครับเราจะพบกันจะรู้แอดออนอะไรครับผมนะฮะเรื่องที่ผมจะมาทำการแจกในวันนี้ก็ผมเป็นออนเกี่ยวกับโล่นั่นเองครับผมในออนทำการเพิ่มโล่ชิ้นใหม่เข้ามาในไมค์คานั่นเองครับผมนะฮะโล่ที่ว่านี้ก็อยู่ในกล่องนี้เรียบร้อยแล้วผมนะครับอันนี้ก็คือโล่ที่เขาเพิ่มมาใหม่ขึ้นจริงๆ6 อันนี้มีสิอันนี้จะเป็นสิอันแรกก่อนนะผมนะฮะอันนี้ก็เป็นโล่เหล็กก็ผมนะครับนี่วิธีการคัพก็อยู่ตรงนี้ครับผมนะครับนี่ต่อมาโล่ทองแดงครับผมนะครับคือเชือกเล็ก1แล้วก็ที่เหลือเป็นทองแดงครับผมแทนไม้นะฮะต่อมาโล่สลามก็ผมนะฮะอันนี้ชอบสุดก็ผมแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นโล่น้ำแข็งครับผมนี่นะฮะแล้วก็ในกล่องหนึ่งครับผมก็จะเป็นโล่ที่มีความมาพิเศษเหมือนกันแต่เป็นโล่จากดันเดอร์มิชชั่นนี่ก็เป็นโล่แม็กมาครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นโล่ช็อคเกอร์ครับผมนะครับโอเคเนาะแล้วโล่แต่ละอันเนี่ยครับผมนะครับนี่ก็ถือไปก็จะมีโล่โล่ปกติเลยผู้ชมครับเห็นไหมฮะมันเป็นมองกับพี่ครับปึ๊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 บนี่เห็นไหมฮะอ่ะกดย่อก็จะเป็นการใช้โล่ปกติเหมือนใช้โล่ปกติเลยเห็นไหมฮะผู้ชมครับนี่ครับผมนี่นะครับบอกเลยว่าเป็นโล่ที่ใช้งานได้จริงครับผมนะครับแล้วก็นี่สามารถที่จะเอามาใส่ครับผมนะครับที่มือข้างซ้ายได้ครับผมนะครับนี่เป็นไงพลังโล่คู่โคตรเจ๋งนะฮะอ่ะโอเคแต่ผมขอถึงโล่อันเดียวก่อนละกันนะผมโอเคจริงๆก็คือคงไม่ได้โล่โอเคทีนี้ครับผมนะครับผมก็จะมาทดลองเอาพลังของโล่แต่ละอันครับผมนะครับเอามาสู้กับมอสซึ่งมอสผมจะเลือกสู้ในวันนี้ก็เป็นวินดิเคเตอร์ครับผมบอกตรงที่โหดมากครับผมนะฮะอ่ะโอเคแล้วผมจะมาเริ่มจากโล่เล็กก่อนคือโล่มาใส่ตรงนี้ครับผมนะครับนี่ผมคือจับดิเทลไลท์ไว้ครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอทำการเปลี่ยนเกมโหมดครับผมนะครับปุ๊บศูนย์เรียบร้อยโอเคครับผมทีนี้ผมจะเซตวินดิเคเตอร์ออกมาผู้ชมครับปุ๊บนี่ผมจะลองการผู้ชมครับโดยโล่โอแล้วผมโล่เจ้าโล่เหล็กทำอะไรได้ผมตอบก็คือมันจะมีพลังป้องกันนะผมนะครับอันนี้ผมถึงโล่อันหนึ่งเมื่อกี้ครับผมนะฮะก็คือจริงๆแล้วผมเซตใหม่อันก็ได้ผู้ชมครับนี่นะฮะคือโล่เหล็กเนี่ยก็จะมีการโจมตีครับผมนะครับอันนี้วิ่งมาโดนไฟผมครับผมแต่จริงก็คือไอ้โล่ตัวนี้ผมมันสามารถที่จะสร้างดาเมจกับผมนะครับกับม็อบที่มาตีเราได้ครับผมนะครับอ่ะเห็นไหมผู้ชมครับนี่ผมก็ตีเนี่ยก็เป็นโล่ที่แบบผมว่าโคตรชอบว่าโล่ที่เจ๋งมากผู้ชมฮะโอเคเนาะต่อมาผมโล่ทองแดงครับผมนะครับอ่ะโอเควิธีเปลี่ยนโล่ถ้าเป็นในPC มันมีช็อตคัทเปลี่ยนโล่เปลี่ยนมือข้างขวาได้ไงมันคือสะดวกมากแต่ว่านี้ไม่มีผู้ชมฮะแล้วก็ไม่เป็นไรอ่ะแล้วต่อมาโล่คอปเปอร์อันนี้ก็เป็นโล่แต่โล่นี้มันเหมือนจะไม่ทำดาเมจกับครับผมนะฮะโอเคครับผมนะครับนี่ครับผมโล่คัพเปอร์เหมือนจะไม่ทำดาเมจอันนี้มันขวาอะไรเนี่ยขวาเอฟเฟนซี่นะฮะลองดูครับเห็นไหมฮะโล่คัพเปอร์จะเป็นโล่ที่เหมือนเป็นโล่ที่ไม่ทำอะไรครับผมนะครับแต่โล่สังเกตดีครับผมโล่พวกนี้มันไม่มีวันพังคุณผู้ชมฮะก็ถือว่าเป็นโล่ที่เฟี้ยวไปอีกแบบคุณผู้ชมครับนี่นะฮะโอเคครับผมต่อมาครับผมโล่ที่ผมจะลองต่อไปคือโล่สลามโล่ที่ผมชอบมากนะฮะโอเคครับทำอะไรได้คุณผู้ชมครับโอเคผมเซฟอินดิเคเตอร์มาคุณผู้ชมครับปิ้วคือโล่นั้นถ้าเกิดตัวอะไรมาตีเราเนี่ยมันจะโดนน็อกแบ็คผู้ชมครับบอกเลยเป็นโล่ที่ผมชอบมากผู้ชมอีกรอบปิ้วโคตรเจ๋งจะมืดแล้วผมนะครับแต่ก็ดีเพราะว่าผมจะลองเหมือนกันผู้ชมฮะ
แม่งเรื่องสนใจผมเลยอ่ะโอเคจมูกแล้วทามิสเกตตันออกมาบอกเลยว่าได้ลองอะไรเจ๋งๆกับโหกับอันโทนี่ด้วยผู้ชมฮะเธอจะมาไหมโอ้ยเสียงแววฮีโร่ไบร์ตายแล้วตายแล้วฮีโร่ไบร์มาแล้วโอ้ก่อนนี้งั้นเดี๋ยวเรามาลองอันอื่นก่อนแล้วกันนะผมนะครับต่อมาผมนะลูกผมจะลองครับผมโอ้ยดีนะผมใกล้เกินผู้ชมครับแม่มดเหรอน่าสนใจแต่โลกมันกัดเอฟเฟกต์มันไม่ได้ปะรอเธอลองปามาดิหมอโลอันนี้คือโลมันก็ไม่สะท้อนนี่นะไม่สะท้อนยาผมแต่ว่าถ้าเป็นธนูผมปิ้วนะฮะตัวที่ธนูคนนู้นก็จะปิ้วเฮ้ยเจ๋งโคตรเจ๋งไม่ต้องคนโดนคีเปอร์โคตรเจ๋งกับผมว่าสมรรถของโลนี่คือถ้าเกิดอะไรก็ตามที่มันสะท้อนมันสะท้อนหมดกับผมแม้กระทั่งโปรเจกต์ตายกับผมนะครับผมเลยยังเจ๋งนะฮะโลนี่สุดยอดมากผู้ชมโอเคผมจะลองเปลี่ยนโลผมเป็นโลพลังน้ำแข็งนะฮะโลน้ำแข็งครับผมโอเคเดี๋ยวจะลองดูว่ามีตัวอะไรมาตีไหมผู้ชมครับแต่ผมจะตายแล้วไงประเด็นโอเคมาตัวน้ำแข็งก็ผมคือทำให้ตัวเราขยับไม่ได้ครับผมนะครับเอฟเฟกต์รอบเนี่ยคือตัวจะขยับไม่ได้ชั่วคราวถ้าเกิดมันไปตีโดนโลขึ้นตัวเดียวผมโอเคนี่ผมก็จะเอาฆ่าเขาดีกว่าผมว่าผมเลือดน้อยผู้ชมฮะก็คือเป็นอะไรที่โคตรเจ๋งครับผมนะครับโลน้ำแข็งพลุพลังน้ำแข็งสุดยอดครับผมโอเคต่อไปผมจะลองโลกไฟครับผมจริงๆคือผมลองผมเผลอไปลองแล้วรอบนึงผู้ชมฮะก็คือถ้าเกิดตัวอะไรมาตีเราติดไฟแต่ว่าในขณะเดียวกันมันจะให้ฐานะกันไฟเราด้วยครับผมนะครับเดี๋ยวลองดูชมครับมาย่อผมนี่ใช่ไหมฮะก็จะเป็นการไฟแต่เหตุการณ์เราก็จะไม่โดนไฟเราโจมตีเพราะว่าเรามีฐานะกันไฟครับผมถ้าเข้าดีกว่าใช่ไหมครับนี่ครับผมนะฮะแล้วก็สังเกตครับผมกันไฟเนี่ยมันให้กันไฟเรามาน่าจะ1นาทีครับผมนะครับถือว่าเป็นโล่ที่ปั๊มสถานะกันไฟได้ระดับหนึ่งครับผมแต่ว่าคือประเด็นคือการที่เอฟเฟกต์ทำงานก็คือเราต้องดูโจมตีก่อนนะครับผมถึงจะได้เอฟเฟกต์นี้มาครับผมนะฮะก็ต้องใช้ลองนิดนึงครับผมนะฮะโอเคต่อมาโล่สุดท้ายครับผมนะครับคือโล่อันนี้ครับผมโล่ช็อกเกอร์ครับผมนะครับอันหนึ่งในโล่ที่ผมว่ามีความสามารถข้างเก่งเหมือนกันผู้ชมครับทำอะไรได้ครับผมนะครับผมเสกเจ้าตัววินเทเตอร์อีกตัวหนึ่งผู้ชมครับนี่ครับผมคำตอบก็คือถ้าเกิดตัวอะไรมาตีเราเนี่ยที่กลางโล่ได้อยู่ครับผมมันจะโดนเอฟเฟกต์ในส่วนของตัวเลวิเตตครับผมไม่เคยผมชอบมาเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างเอฟเฟกตีฟมากครับผมฟิวบินไปอีกคนหนึ่งบินอีกรอบหนึ่งนะฮะไม่รอดผมตายนะฮะเป็นไงโหนี่ถึงขั้นแบบโอ๊ยกูเลิกสู้แล้วเรียบร้อยแล้วผมนะครับเป็นไงเจ๋งป่ะทำอะไรให้ทำอะไรนายนี่แล้วผมเลยก็ตีเอาคำว่าตีเขาได้ครับผมนะครับเป็นโลดที่โคตรเทพยังครับทำอะไรฮะบินเอ้ยนี่ไงผมทำให้คอมบัตมันเจ๋งขึ้นผู้ชมครับยังไงโลดที่ผมชอบสุดก็คือโลสลามถึงแม้มันทำอะไรไม่ค่อยได้เถอะนะผมนะฮะแต่ว่าเวลามันน็อกแบ็คทีมันบันเทิงมากนะฮะพอดีคลิปไม่ถึงเราไม่น่าสู้ได้เพราะว่าเลือดเราไม่เต็มครับผมนะจะโดนคลิปเปิลระเบิดอัดน่าจะเจ็บอยู่ครับผมแต่เมื่อกี้แต่ตอนที่มันผมสเกตันยิงมากกว่าเลยว่าอย่างแน่ผู้ชมฮะแล้วผมถอนกลับไปได้โอเคก็โอเคว่าสำหรับในส่วนของตัวอันรีวิวเอาตัวนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะผมนะฮะต่อไปก็จะเป็นวิธีการลงง่ายก็ไปดูกันนะผมโอเคนะครับทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการสโลว์แล้วก็สโลว์แอดออนครับผมมายไรออนมอร์ชิลแอดออนครับผมแอดออนเพิ่มโล่ด้วยผมทำคลิปรีวิวสอนเล่นไปครับผมนะฮะโอเคนะทีนี้สิ่งแรกที่ผมกดมาที่ลิงก์ผมใส่ไว้ใต้คลิปนะครับก็จะโผล่มาที่เว็บ MCPEDL ซึ่งเป็นแบบที่คนทักเอาข้อมูลของแอดออนเนี่ยมาลงรวมไปถึงลิงก์ดาวน์โหลดด้วยครับผมนะฮะโดยเราก็เลื่อนลงมาครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นนี่เอาคนข้อมูลต่างๆแอดออนตัวนี้ครับผมนะฮะเราก็เลื่อนลงมาเลยผู้ชมครับปุ๊บนี่ครับผมอันนี้ผมเลื่อนลงมาเลยนึงครับคือเป็นนึงครับผมนะครับตัวทึกตรงนี้อันนี้ดาวน์โหลดซึ่งมันมี2ลิงก์ก็จะมีรีซอร์สกับเพเปอร์ซึ่งเราต้องดาวน์โหลดทั้ง2ไฟล์ครับผมนะครับอ่ะโอเคเนาะโดยอันแรกก็ผมนะครับนี่จริงๆก็คือไป MC ก็คือไปที่ลิงก์วอไทยครับผมนะฮะถ้าใครเคยโหลดก็จะรู้แล้วผมนะครับแต่ก็สำหรับใครที่ไม่เคยโหลดนะครับเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงครับผมลิงก์วอไทยเป็นแบบยอดลิงก์อันนึงครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคเนาะอันนี้มันได้ขึ้นอันนี้ต้องกดอักกีมึงไม่ให้เราโหลดครับผมนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของดาวน์โหลดอะไรครับผมนะครับปุ๊บนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นที่เขาเอามาลงไว้เนาะทีนี้เราก็หาผมนะครับที่มันเขียนว่าฟรีแอคเซสคือดาวน์โหลดลงมาผู้ชมครับปุ๊บนี่ครับผมแต่ฟรีแอคเซสครับผมวิดแอดนะฮะอันนี้ครับผมนะครับจะให้เราเลื่อนขึ้นไปครับผมนะครับปุ๊บอันนี้ผมตั้งไว้แนวนอนเนาะเพื่อให้มันสะดวกขึ้นแต่ว่ามันกลายเป็นดูยากขึ้นนะฮะให้มาที่ตรงนี้ครับผมที่เขียนว่าcontinue ครับผมนะครับม
มอทูมอชิเวตเอาตรงเนี้ยมันจะแอร์โรดไม่ได้เพราะว่ามันมีมันมีเหมือนให้ทำอะไรสักอย่างหรือว่าผมก็คือไอ้ตรง discover article เข้าไปปุ๊บตรงนี้นะครับทีนี้ผมจริงเราคือรอให้เวลาผมกดตรงนี้กดปิดได้เลยซึ่งมันมีเวลา5วิถ้าเรากดแล้วเราก็ปิดครับผมปุ๊บนี่นะฮะจากนั้นเราก็ทำการเลยได้พูดว่าขอให้มันเนี่ยโอเคก็คือให้เรากดไปที่ continue with more shield ตรงนี้ได้เลยครับผมนะครับเนี่ยผมก็จะเป็นไปที่ media file นะทำการกดดาวน์โหลดได้เลยผู้ชมครับนี่ครับผมนะครับแล้วก็เราจะเสร็จทีนี้ถ้าเกิดเราเสร็จแล้วสามารถที่จะเปิดครับผมปุ๊บเพื่อที่จะเอาตัวตัววิซอร์พักเนี่ยเข้าสู่ตัวเกมได้เลยครับผมซึ่งอันนี้คือเริ่มไปที่เปิดไปที่ Minecraft แล้วกดเฉพาะครั้งนี้เท่านั้นนะผมนะฮะปึ๊บทีนี้ตัวเกม Minecraft ก็จะเด้งขึ้นมาครับผมนะครับเพื่อที่จะทำการเอาตัววิซอร์พักเข้าสู่ตัวเกมของผมนะครับปึ๊บทีนี้ผมเอารีซอร์สเข้าตัวเกมเข้ามาแล้วใช่ไหมฮะแต่ยังไม่เสร็จครับผมนะฮะสิ่งที่เราต้องเข้ามาอันก็คือตัว Behavior ครับผมนะครับก็กลับไปที่หน้านี้ใหม่ครับผมนะครับ MCV EDL อันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปดาวน์โหลดตัว Behavior Pack ครับผมนะครับปุ๊บอันนี้ก็เติมเหมือนเดิมผมก็สเต็ปเดิมเลยครับผมนะครับปุ๊บก็ลงมานะแล้วก็ทำการไปที่ตัว Free Access with Air ครับผมนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปครับผมปุ๊บนี่นะฮะแล้วก็ไปที่พอมีเมาส์แล้วลำบากชมะไปที่ discover article อีกครั้งหนึ่งครับผมนะฮะแล้วก็รอให้เวลาหมดครับผมนะครับปุ๊บนี่เรียบร้อยครับผมนะครับแล้วก็กด continue ครับผมนะครับปุ๊บดังนั้นก็ไปที่หน้า media file ทำการกดดาวน์โหลดครับผมปุ๊บนี่นะฮะโอเคก็คือรอให้โหลดจนเสร็จครับผมเสร็จแล้วผมมีทำการกดอย่างนี้เราก็ทำการกดเปิดขึ้นมาครับผมนะครับปุ๊บนี่นะฮะแล้วก็เริ่มไปที่ตัวที่ไหมครับครั้งนี้เท่านั้นเหมือนกันครับผมนะครับจากนั้นนะผมมันก็จะทำการ import ครับผมนะครับตัว add-on ก็ตัวเกมครับผมนะครับนี่นะนี่เขา import ตัว behavior เสร็จแล้วผมนะครับโอเคจากนั้นให้เราทำการเอา add-on ตัวเนี้ยเข้าใส่โลกครับผมนะจริงมันใช้กับโลกเดิมหรือโลกใหม่ก็ได้ครับผมนะฮะโดยไปสอนกับโลกใหม่ละกันนะผมโลกใหม่คือ create new world เนาะทีนี้ครับผมแล้วใส่ add-on ผมทำการเลื่อนลงมาครับผมนะครับแล้วลงมาที่ experiment ครับผมนะครับนี่นะครับซึ่งตรงนี้ครับผมจะเป็นทำการเปิด experiment ก็คืออะไรคือต้องเปิดอะไรก็คือ candidate creator feature ครับผมต้องเปิดแน่นอนครับผมนะฮะอ่ะต่อมาอันที่2คือผมไม่มั่นใจว่าต้องเปิดไหมแต่ว่าเห็นคนทำตอน SPL บอกให้เปิดอยู่ก็เปิดครับเปิดตามเขาแล้วกันนะผมอันต่อมาที่3ครับผม additional modding capability ต้องเปิดแน่นอนครับผมอันที่4ก็คือ upcoming creator feature ครับผมเปิด4อันนี้ครับผมนะครับอ่ะเมื่อเราเปิดแล้วนะให้ทำการเลื่อนลงมาครับผมนะครับไปที่ตัว add on นะผมให้เราไปที่ตัว behavior ครับผมนะครับปุ๊บนี่นะฮะอันนี้คือผมสร้างโลกใหม่ยังไม่เสร็จอะไรครับผมแล้วก็ไปที่ตัวนี้ครับผมนะครับก็จะมีขึ้น Ryan More Shield ทำการกด activate ครับผมนะครับปุ๊บมันคือจะเตือน achievement ครับผมนะถ้าเกิดเราใส่ add on เนี่ยที่มีผลกับ behavior pack ก็คือมันกดของตัวเกมเนาะคือทำให้แบบกดตัวเกมเป็นไปซึ่งเราไม่สนใจเราก็ continue ไปครับผมนะครับปึ๊บทีนี้อีกแล้วก็จะใส่อัตโนมัติให้เราเลยผู้ชมครับนี่นะฮะโอเคครับผมฉะนั้นครับผมนะครับเราสามารถที่จะเกตในอูได้เลยแต่ว่าผมจะขอเปลี่ยนเกมของผมเป็น creative หน่อยผมจะลองเทสครับผมนะฮะว่ามันลงได้หรือเปล่าครับผมอ่ะไปโอเคครับผมนี้ก็เข้ามาแล้วผมนะครับถ้าเราจะเช็คว่าลูกของเราเข้ามาเรียนก็เปิดที่นะคิดอินเวนทอรี่ครับผมนะครับอ่ะทีนี้ผมก็จะไปที่ตรงนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นโล่ใหม่ครับผมนะครับนี่ก็คือถ้าเกิดโล่วงนี้เข้ามาในเกมได้แสดงว่าเราลงถูกต้องครับผมนี่นะครับก็คืออันนี้คือเราลงเสร็จแล้วผมนะฮะโอเคครับผมก็โอเคว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะผมช่วยอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่องมากกว่าสมัครใครสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว